คุณผู้ชมคะวันแม่แห่งชาตินะคะวันที่12สิงหาคมของทุกปีค่ะถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ลูกๆจะได้แสดงความกตัญญูระลึกถึงบุญคุณของคุณแม่นะคะแล้วก็ถือเป็นวันหยุดที่ให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวด้วยล่ะค่ะแต่ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าวันแม่ปีนี้นะครับใครก็ตามนะฮะที่กำลังมองหาของขวัญให้กับคุณแม่นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขามีเค้กโรสูตรพิเศษละครับสเปเชียลมากๆคือพิเศษจริงๆนะครับทำขึ้นในโอกาสพิเศษเฉพาะเทศกาลวันแม่ปีนี้เท่านั้นนะครับกับเค้กโรวันแม่นี่แหละครับนี่เค้กโรวันแม่เนี่ยแตกต่างจากเค้กโรปกติยังไงเท็ดดี้อ่ะโถก็เพราะขายแค่เฉพาะเทศกาลวันแม่นี้ก็พิเศษมากๆแล้วแต่คุณผู้ชมลองดูสิฮะนี่นะครับเป็นเค้กโรแบบเนื้อสปันนุ่มๆเลยนะฮะแต่ลวดลายนี่กินใจมากสีฟ้านี่มาจากสีอาน้ำดอกอัญชันอ่อนๆสวยงามนะครับเหมือนแบบสีประจำวันแม่เนาะแล้วก็ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับความรักจากเราก็จะเป็นรูปหัวใจแบบนี้จะเพ้นท์อยู่ทั่วทั้งโรเลยและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากจะสวยงามแล้วมีคุณค่าทางใจแล้วรสชาตินี่สำคัญเลยนะครับยกตัวอย่างจากตัวแป้งสปันก่อนนะครับสูตรนี้นุ่มเนียนอร่อยจริงๆนะครับสีสันสวยงามแล้วเราใช้น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันเข้าไปอันนี้ใครๆก็รู้ว่าแบบเป็นน้ำมันแบบเฮลตี้เพื่อสุขภาพนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับคุณผู้ชมครีมที่เราใช้นะครับอันนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลทรายเลยนะฮะเป็นครีมที่กำลังคิดมากๆเป็นบัตเตอร์ครีมถั่วขาวค่ะหอมอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมะลิโอ้เจ๊ต้องทานจริงๆนะเวลาทานเข้าไปปุ๊บกลิ่นมันแบบโอ้โหหอมจังเลยแล้วก็นุ่มๆอร่อยมากครับ1ชิ้นแบบนี้นะคะสามารถหั่นได้10ถึง12ชิ้นเลยค่ะราคาเพียงแค่450บาทเองและตัวเค้กของเรานะฮะคุณผู้ชมจะอยู่ในถาดกระดาษฟู้ดเกรดอย่างดีนะครับแล้วก็ซีลถุงสุญญากาศนะครับนี่นะฮะใส่ในกล่องกระดาษแบบนี้เลยแข็งแรงทนทานมากๆที่สำคัญมีสติกเกอร์รักแม่ด้วยนี้แค่แบบได้กล่องแบบนี้มาให้คุณแม่ปีนี้เงินก็ไม่ต้องพวงมาลัยก็ไม่จำเป็นครับเค้กโรอันนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิ้นเดียวพอเลยฮะ